สวัสดีครับนี่คือโปรแกรมที่เราสามารถนำมาใช้เพื่อฝึกฝนการเขียนโปรแกรมนะครับบน PLC ด้วยภาษามาตรฐานทั้ง5ภาษานะครับรวมเรียกว่ากลุ่มภาษาแบบ IEC 61131-3นะครับซึ่งประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมแบบ Ladder Structure Text Function Blockนะครับ sequence function chart นะครับเป็นต้นนะครับทีนี้โปรแกรมนี้นะครับสามารถใช้งานได้ฟรีนะครับโดยที่แม้จะเป็นเวอร์ชั่นที่เป็นเดโมนะครับแต่เราก็เพียงพอที่จะสามารถใช้งานได้ในการเรียนรู้นะครับโปรแกรมนี้จะสามารถที่จะทำงาน simulation บนตัวของซอฟต์แวร์เองทำให้เรามีเสมือนกับมี PLC นะครับโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเป็น PLC เพื่อใช้ในการศึกษาก่อนอื่นไปดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ตัวนี้จากเว็บไซต์ infoteam.de นะครับ www.infoteam.de infoteam นี่นะครับเป็นพาร์ทเนอร์ของ Iconicsนะครับซึ่งเป็นซอฟต์แวร์ SCADA ที่นิยมใช้กันมากทั่วโลกนะครับส่วน InfoTeam นี้เป็นผู้ผลิตซอฟต์แวร์เพื่อใช้ในงานออโตเมชันเพื่อควบคุมคอนโทรลเลอร์ต่างๆที่สนับสนุน IEC 61131ซึ่งในบ้านเรานะครับPLC ในท้องตลาดโดยทั่วไปนี้ส่วนใหญ่แล้วมีไม่ครบทั้ง5ภาษาอย่างที่ IEC 61131เป็นจะมีเฉพาะบางยี่ห้อที่มีครบนะครับเมื่อเข้ามาที่ InfoTeam แล้วไปที่หน้าเปลี่ยนภาษาก่อนให้เป็นภาษาอังกฤษจากนั้นเข้ามาที่ดาวน์โหลดนะครับจะมีหัวข้อดาวน์โหลดอยู่ท่านต้องกรอกข้อมูลเข้าไปให้ครบนะครับว่าชื่อที่อยู่บริษัทหรืออะไรประมาณนี้นะครับทีนี้ในหน้าดาวน์โหลดเนี่ยนะครับก็จะมีหัวข้อให้เราเลือกอยู่ด้านขวามือให้เลือก IEC 61131เสร็จแล้วก็เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลือกว่าเราจะดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ชื่ออะไรนะครับให้ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ Open PCS เวอร์ชันภาษาอังกฤษ92เมกะไบต์นะครับซึ่งดาวน์โหลดค่อนข้างยากเพราะว่าแบนด์วิดต์เนี่ยนะครับจะค่อยๆลดลงเรื่อยๆเพราะนั้นขอแนะนำให้ดาวน์โหลดตอนกลางวันนะครับโดยเฉพาะช่วงเช้าๆนะครับซึ่งแบนด์วิดต์จะค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่ามีคนใช้อินเทอร์เน็ตค่อนข้างน้อยโดยที่ขอแนะนำอย่าได้ใช้ Internet Explorer ในการดาวน์โหลดนะครับเพราะว่าเมื่อดาวน์โหลดหลุด Internet Explorer จะต้องเริ่มดาวน์โหลดใหม่เลยให้ใช้โปรแกรมจำพวกดาวน์โหลด Accelerator หรือ Firefox นะครับหรือ BitTorrent เช่น BitComet นะครับซึ่งสามารถที่จะดาวน์โหลดต่อเนื่องได้นะครับจากนั้นเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะครับจะมีรายชื่อซอฟต์แวร์ปรากฏอยู่ที่ด้านขวามือก็คือ OpenPCS 2008ให้คลิกตรงภาษาเยอรมันตรงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วเข้าไปกรอกข้อมูลให้ครบนะครับก็คือมีชื่ออันนี้ภาษาเยอรมันผมเดาเอานะครับชื่อนามสกุลนะครับตัวขึ้นหน้ามิสเตอร์หรืออะไรนะครับ Addressที่อยู่ที่2ประเทศนะครับแฟกโทรศัพท์อีเมลนะครับแล้วก็คลิกปุ่มตรงนี้ครับ accept จากนั้นก็จะเริ่มดาวน์โหลดตามปกติครับผมซอฟต์แวร์อีกตัวหนึ่งที่ท่านควรจะดาวน์โหลดนะครับก็คือซอฟต์แวร์ Smart PLC OPC นะครับซึ่งซอฟต์แวร์ตัวนี้เนี่ยจะทำให้เราสามารถเชื่อมโยงไปยัง SCADA ซอฟต์แวร์นั่นคือเราไม่ได้แค่ใช้งานซอฟต์แวร์ท
ที่สามารถที่จะทำตัวเองเหมือน PLC จริงแต่เรายังสามารถให้ PLC ที่เป็นซอฟต์แวร์นี้ติดต่อกับ SCADA ยี่ห้อใดๆก็ได้ครับที่สนับสนุน OPC นะครับเพราะนั้นจะต้องดาวน์โหลดตัวนี้ด้วยครับ Smart PLC OPC 2006นะครับจะทำให้เราสามารถติดต่อกับซอฟต์แวร์ SCADA ผ่าน OPC Server ซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่เป็น OPC Server ให้นะครับไม่ว่าจะเป็น Genesis iFix LabVIEW หรืออื่นๆนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วซึ่งก็ค่อนข้างจะดาวน์โหลดยากนะครับเพราะว่าแบนด์วิดต์เนี่ยจะน้อยมากนะครับก็ให้เซตอัพตัว Open PCS ก่อนนะครับจากนั้นค่อยเซตอัพตัว Smart PLC OPC ตามเมื่อเซตอัพเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เปิด Open PCS ขึ้นมานะครับโดยที่ไปที่ Start on Program แล้วก็ Info Team Open PCS 2006เลือก Info Team Open PCS 2006จากนั้นก็สตาร์ทตัวนี้ครับ Smart PLC OPC ขึ้นมาซึ่งก็ไปที่ Info Team นะครับแล้วก็เลือก Smart PLC UI จากนั้นท่านจะเห็นไอคอนของตัว Smart PLC OPC อยู่ที่เทรย์ของ Windows นะครับขั้นตอนถัดมาให้ไปใส่ไลเซนส์นะครับของ Open PCS ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์OPC Simulator ตัวนี้นะครับคลิกเข้าไปครับเปิดผิดอันเข้าไปที่ License นะครับใส่คำว่า Demo เข้าไปนะครับเข้าไปในนี้ด้วย Demo นะครับตัวนี้ก็ Demo แล้วก็โอเคครับผมใส่เข้าไปผมปิดOpen PCS ไปก่อนนะครับเปิด Open PCS ขึ้นมา Open PCS นี่คือซอฟต์แวร์ที่เราจะใช้เขียนโปรแกรมนั่นเองนะครับทำการเซตอัพ Open PCS ก่อนว่าจะติดต่อไปยัง PLC ประเภทไหนนะครับก็คือโปรโตคอลอะไรนะครับแล้วก็ติดต่อไปยัง PLC ตัวใดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องติดตั้งไดรเวอร์เสียก่อนนะครับให้มาที่ Extra Tools แล้วก็ Driver Install จากนั้นคลิกจุดๆตรงนี้นะครับเข้าไปขั้นตอนนี้ไม่ต้องทำก็ได้ถ้าเกิดว่าไม่ต้องการที่จะติดต่อกับซอฟต์แวร์ SCADA ผ่าน OPC นะครับให้เลือกมาที่โปรแกรมไฟล์นะครับใน Drive C นะครับโปรแกรมไฟล์ Info Team แล้วก็ Smart PLC OPC แล้วเลือก Open PCS Driver คลิกโอเคเมื่อคลิกโอเคแล้วจะเห็นรายการนี้อยู่ให้คลิก Install เพื่อ Install Driver ตัวนี้นะครับไดรเวอร์ตัวนี้เนี่ยจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางติดต่อไปยัง Smart PLC OPC ครับผมติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเขาบอกว่า complete install target driver กดปุ่ม exit จากนั้นก็ต้องระบุว่า connection เป็นประเภทอะไรขั้นตอนนี้จะยังไม่มี Smart PLC OPC อยู่ตรงนี้นะครับให้คลิก New เข้าไปแล้วพิมพ์คำว่า Smart PLC OPC underscore นะครับหรือว่าจะติดกันไปเลยก็ได้นะครับอย่าเว้นวรรคนะครับถ้าเว้นวรรคจะ Error เกิดขึ้นว่าเราตั้งชื่อผิดนะครับจากนั้นก็คลิกปุ่ม Select เข้าไปเลือก Driver TCP 432นั่นหมายถึงเราจะติดต่อไปยัง PLC ผ่านช่องทาง TCP IP นะครับยังมี PLC ประเภทอื่นๆอีกถ้า PLC เป็นประเภทซีเรียลก็เลือกเป็นประเภทซีเรียลนั่นหมายถึงถ้าเรามี PLC จริงนะครับนี่เราเลือก TCP 432จากนั้นคลิกโอเคครับทีนี้เราก็กดปุ่ม Setting กำหนดพอร์ต
23042แล้วก็ตามด้วย IP address ของเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพราะว่าเราจะให้คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยเป็นอะไรครับเป็น PLC นั่นเอง23042นะครับแล้วก็ตามด้วย IP address ของเครื่องปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับเพราะว่าเราจะให้เขาเป็น PLC เพราะนั้นเราก็ติดต่อไปยัง IP ของ PLC ตัวนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ของเรานั่นเองคลิกโอเคโอเคออกมานะครับจากนั้นก็ close ปุ่มนี้ไปมาที่ extra option คลิกมาที่แท็บ extend setting แล้วเลือก show opc pane in browser ถ้าไม่เลือกตัวนี้เราจะมองไม่เห็น opc server ที่อยู่ในเครื่องของเรานะครับนั่นหมายถึงเราสามารถที่จะใช้ open pcs นะครับไปควบคุม opc server นั่นคือถ้าเรามี opc server ที่ติดต่อไปยัง plc ยี่ห้ออื่นๆนะครับเราสามารถใช้โปรแกรมนี้ควบคุม io ของ plc นั้นๆผ่าน OPC Server ได้เลือกไฟล์ New เพื่อสร้างโปรเจกต์ใหม่ขึ้นมาเลือกเป็นโปรเจกต์นะครับตั้งชื่อโปรเจกต์เช่นเป็น My Project 01คลิกโอเคขออภัยครับต้องเลือกรูปแบบของโปรเจกต์ด้วยว่าเป็น Smart Sim Project จากนั้นก็คลิกโอเคครับเมื่อคลิกโอเคเข้ามาแล้วนะครับลักษณะของพื้นฐานของการเขียนโปรแกรมนะครับทั้งหมดนี้เราเรียกว่าโปรเจกต์ในหนึ่งโปรเจกต์จะมีได้หลายโปรแกรมแต่ละโปรแกรมเราเรียกว่า POU POU 11สามารถเป็นประเภท ladder ก็ได้ function block ก็ได้ sequence chart ก็ได้นะครับแล้วแต่เราจะเลือกเราจะ add POU เข้ามานะครับแล้วเลือก file new จากนั้นเลือก POU ประเภทง่ายที่สุดก็คือ ladderตั้งชื่อ ladder เช่นเป็น ldin 01คลิกโอเคตอบ yes นะครับเพื่อที่จะ add POU นี้เข้าไปยัง active resource ซึ่งเป็นเสมือน CPU ของ PLC นั่นเองเราต้องประกาศตัวแปรก่อนนะครับตัวแปรที่เราจะใช้นี้เราจะใช้เป็นตัวแปรประเภท OPC ตัวแปรมี12แบบคือเป็นแบบ global และเป็นแบบ local ถ้าเป็นแบบ global เนี่ยนะครับสามารถเอาไปใช้ใน POU อื่นๆได้ใช้ร่วมกันได้กับ POU อื่นแต่ถ้าเป็น local สามารถใช้ได้ใน POU 11เท่านั้นดังนั้นในที่นี้ผมจะประกาศตัวแปร global ขึ้นมาก่อนให้เลือกไฟล์ new แล้วเลือก declaration คือไฟล์ที่ไว้ใช้เก็บตัวแปรนั่นเองนะครับแล้วเลือกเป็น OPC นะครับจากนั้นก็คลิกตั้งชื่อนะครับเช่นเป็น OPC 1คลิกโอเคตั้งไฟล์สำหรับประกาศตัวแปร OPC เข้ามาแล้วนะครับเลื่อนมายังแท็บ OPC.io จะเลื่อนตรงนี้นะครับจนเจอ OPC.io เขาจะ browse ว่าในเครื่องเรานี่มี OPC server อะไรอยู่บ้างก่อนหน้านั้นเราก็ต้องติดตั้ง OPC server ไว้สักตัวหนึ่งนะครับเป็นของยี่ห้อใดก็ได้ที่สามารถที่จะมีสัญญาณ simulate ให้เราสามารถเอามาใช้งานได้ผมเลือกมาที่ Iconix Simulator นะครับซึ่งเป็น OPC Simulator ของIconic ซึ่งจะติดตั้งมาให้เราเสร็จสับเลยเมื่อเราติดตั้ง Genesis 32ใครที่เป็นแฟน Scada Club นะครับแล้วติดตั้ง Genesis 32ก็จะมีตัวนี้ติดมาด้วยนะครับแต่กิ่งไปที่ Output เลือกบิต1คลิกขวาเลือก Add Tag Add Tag Add Tag นะครับเอามาสัก3ตัวบิต1 2 3ตัวนี้นะครับที่คอลัมน์ Tab O นี่หมายถึง Read Only นะครับถ้าเราต้องการเขียนค่าได้เราเอา read only ออกไปมันจะกลายเป็น read and write นะครับจากนั้นอย่าลืมเซฟเก็บไว้ด้วยอันนี้คือเราสร้างตัวแปร global ขึ้นมาแล้วนะครับเป็นประเภท OPC นะครับอยู่ในไฟล์ที่ชื่อว่า OPC 1ที่เราสร้างขึ้นมานี่นะครับจากนั้นกลับไปยัง LD01แล้วต้องการที่จะเอาตัวแปรบิต1บิต2บิต3นะครับที่เราแอดมาเนี่ยเอามาใช้นะครับมาใช้งานกับ ladder ของเราแล้วก็ต้องประกาศตัวแปรใน
ตัวแปรช่อง external นะครับเพราะว่าตัวแปรเหล่านี้ไม่ได้ประกาศไว้ข้างในไม่ได้เป็นตัวแปรแบบ local ถ้าเป็นตัวแปรแบบ local นะครับให้เราประกาศไว้ในช่วง var and end var แต่ที่นี้เราใช้ตัวแปรที่อยู่ข้างนอกใช่ไหมครับคือตัวแปร OPC แล้วก็ประกาศบิตหนึ่งนะครับชื่อต้องตรงกันนะครับเป็นประเภทบูลีนตามด้วยเซมิโคลอนชื่อวรรคโคลอนนะครับประเภทตัวแปรเป็นบูลเป็นอินนะครับแล้วตามด้วยเซมิโคลอนอีกตัวหนึ่งบิต2เป็นบูลเหมือนกันนะครับตัวใหญ่ตัวเล็กมีค่าเท่ากันนะครับได้หมดแต่ว่าชื่อเนี่ยต้องเหมือนชื่อต้องเหมือนกับที่ OPC ที่เราแอดเข้ามานะครับไม่งั้นมันจะเกิดเออร์ว่าหาไม่เจอนะครับเอาละเสร็จเรียบร้อยนะครับประกาศตัวแปร external แล้วเราพร้อมที่จะใช้งานแล้ว ladder ของเราจะให้ตัวนี้เป็น input ตัวนี้เป็น output ให้บิต1เป็น input ให้บิต2เป็น output ก็แล้วกันนะครับคลิกขวาเลือก insert variable เลือกไปที่บิต1นะครับแล้ว insert จากนั้นก็ insert อีกตัวหนึ่งนะครับเป็นบิต2คลิก insert เข้าไปกดปุ่ม save ครับแล้วเข้ามาดูที่ตัวนี้ครับ edit property of active resource โอเครู้แล้วครับเพราะว่า network connection ของเราเนี่ยเราไม่ได้เลือกเป็น smart PLC OPC ไว้นะครับ info team smart PLC OPC นะครับจากนั้นก็คลิก OK คลิกขวาใหม่แล้ว link to active resource โอเคครับตอนนี้ลิงก์ไปที่ active resource แล้วนะครับลอง compile อีกครั้งหนึ่งศูนย์ error ศูนย์ warning นะครับทีนี้ก็พร้อมที่จะ go online offline แล้วนะครับติดต่อไปยัง Smart PLC ตอบ Yes นะครับเพื่อดาวน์โหลดโปรแกรมไปยัง PLC ตอนนี้เราติดต่อกับ PLC เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้คลิกปุ่ม Run เพื่อ Run PLC นะครับโอเคครับตอนนี้เรา Run ไปยัง PLC แล้วต้องแน่ใจว่าตอนนี้เราคลิกมอนิเตอร์ให้มัน enable แล้วนะครับเพื่อจะได้ดูสถานะของบิต1กับบิต2ถ้าเราเอาตัวนี้ออกนะครับจะไม่เห็นสถานะจะเห็นแต่ชื่อบิต1บิต2ถ้าคลิกอีกทีจะเห็นสถานะนะครับว่ามัน off อยู่นะครับว่ามัน off อยู่ทีนี้เราต้องการที่จะให้ contact ตัวนี้ปิดนะครับเราทำยังไงให้คลิกมาที่แท็บ resource แตะกิ่งนี้ออกนะครับแตะกิ่ง LD 01ออกแล้วคลิกขวาตรงบิต1Add to watch list มันก็จะปรากฏใน watch list ตรงนี้นะครับ Add เข้ามาอีกเราก็จะเห็นสถานะด้วยนะครับทีนี้ถ้าเราต้องการที่จะให้มัน on นะครับอย่างเช่นจะให้บิต1 on เพื่อให้ output คือบิต2เนี่ย on ด้วยเราก็ดับมันคลิกที่บิต1นี่ครับมันดับมันคลิกขึ้นมาแล้วเลือกเป็น set แล้วใส่ค่า1เข้าไปเพื่อให้มัน on คลิก OK เห็นไหมครับก็จะเป็น on ทำให้ output on ไปด้วยนะครับตอนนี้เราก็จะมี PLC ก็คือเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราเพื่อฝึกใช้งานได้แล้วนะครับในตอนต่อไปจะเป็นวิธีการใช้งานโดยไม่ใช้ความสามารถของ Smart PLC OPC ครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับ